ที่เนี่ยเขาให้ปิดวาจานะฉันไม่ไหวแล้วนะวันนี้ฉันไม่มีสมาธิเลยใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะชอบก่อกวนคนอื่นค่ะพี่มียาดมไหมอะจ๊ะพอดีว่าฉันเวียนหัวน่ะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวสิพี่อย่าเพิ่งไปฉันไม่เอาของพี่หรอกไม่เป็นไรฉันให้ไม่เป็นไรฉันไม่เอาของพี่หรอกเก็บไว้เถอะขอบคุณนะจ๊ะจ้ะพี่กินน้ำไหมจ๊ะฉันเห็นพี่เดินตั้งหลายรอบอ่ะพี่คงจะเหนื่อยพักกินน้ำก่อนนะเอาเถอะนะพี่ไม่ต้องรังเกียจฉันหรอกฉันยังไม่ได้กินไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวพี่กินเถอะน้องพี่เนี่ยเขาให้ปิดวาจานะไม่เอาจริงอะพี่ไม่เอาจ้าพี่ฉันยืมยาดมอีกรอบนึงดีพอดีฉันเวียนหัวอีกแล้วอ่ะได้จ้ะนี่นะยาดมพี่อยากให้หนูไปเลยนะเอาไปเลยไม่ต้องคืนพี่แล้วอุ๊ยได้ไงพี่ฉันยืมแป๊บเดียวเองฉันคืนพี่ละอ่ะเอาไปเลยจ้ะเมื่อกี้พี่บอกแล้วไงว่าไม่ต้องให้เอาไปเลยนะแล้วหนูไม่ต้องมายืมพี่อีกพี่ต้องการสมาธินี่คุณฉันไม่ไหวแล้วนะวันนี้ฉันไม่มีสมาธิเลยใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะชอบก่อกวนคนอื่นเขาฉันก็ไม่มีสมาธิเหมือนกันตอนเนี้ยเราจะเอายังไงกันดีล่ะเนี่ยท่าทางเขาก็ดูแปลกๆนะน่าจะเรียกญาติเขามารับเนาะพี่มีโทรศัพท์ไหมจ๊ะจะขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิฉันโทรหาญาติอ่ะอ๋อที่เนี่ยเขาให้ปิดวาจาแต่ฉันจะโทรหาญาติจริงๆนะจ๊ะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะโทรหาญาติเหรอใช่โอเคอ่ะกดตรงนี้นะ
ญาติก็ดีเหมือนกันเขาจะได้มารับอันเมื่อไหร่แกจะโอนเงินให้ฉันเนี่ยฉันรอนานแล้วนะรีบโอนมาเลยนะฉันรอนานแล้วใช่แค่นี้แหละรีบโอนล่ะอ้าวน้องไหนบอกจะโทรหาญาตินั่นน่ะสิน้องทำไมไม่โทรหาญาติให้มารับล่ะฉันจะอยู่ที่นี่พี่ฉันไม่ไปไหนแหละน้องจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงน้องรบกวนคนอื่นเขาใช่เนี่ยน้องอยู่แบบก่อกวนคนอื่นเขาไม่มีสมาธิก่อกวนอะไรฉันก็มาปฏิบัติธรรมเหมือนพี่นั่นแหละพี่เดี๋ยวทำอะไรไม่เฮ้ยพวกพี่ทำไรเนี่ยก็ฉันก็มาปฏิบัติธรรมไงพี่เอาหวังดีเดี๋ยวนะอยู่เดี๋ยวนี้นะโทรเลยค่ะตอนนี้แบบใครพบเจอผู้หญิงคนนี้กรุณาติดต่อที่ญาติโทรเลยค่ะโทรเลยอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะพวกพี่ทำไรเนี่ยฉันไม่ไปมาก่อกวนคนอื่นเขาค่ะก็ฉันมาปฏิบัติธรรมมาคุณเป็นญาติของผู้หญิงที่โตสูงผมยาวๆแล้วก็ตาคมๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีว่าเขามาก่อกวนที่สถานปฏิบัติธรรมเนี้ยค่ะฉันไม่ไปค่ะคุณช่วยมารับเขาเลยนะคะด่วนๆเลยนะคะคุณไม่ฉันไม่ไปเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะรออยู่นี่นะคะเดี๋ยวญาติก็มารับฉันไม่ไปฉันมาปฏิบัติธรรมฉันไม่ไปมาปฏิบัติธรรมอ่ะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละบีแกมาอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะบีที่นี่ทำไมไม่อยู่โรงพยาบาลมาที่นี่ทำไมว่าคุณคะคุณขอโทษจริงๆนะคะคุณลิขาเขากลับไปเลยนะคะมาก่อกวนพวกเราสองคนนี้ไม่มีสมาธิเลยค่ะใช่ค่ะทำท่าทางแปลกๆรบกวนคนอื่นเขาไปทั่วเลยค่ะต้องขอโทษแทนด้วยนะคะขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะคะฉันมาปฏิบัติธรรมบีแกตั้งสติหน่อยถ้าแกจะมาอยู่วัดอยู่ที่นี่แกต้องตั้งสติแกจะมากวนคนอื่นนี้ไม่ได้นะคุณคะขอความเห็นใจนะคะอย่าเพิ่งด่าว่าอะไรแกนะคะพอดีแกโหลพี่อันพี่จ้าว่าไงจ้าฉันทำงานที่เนี่ยเหนื่อยมากๆเลยทำงานที่ต่างประเทศอ่ะไม่ได้สบายเหมือนที่คนเขาพูดกันเลยจ้ะพี่ไหวไหมน้องยังไงก็อดทนนะจ้าฉันจะอดทนนะแล้วก็เก็บเงินส่งไปให้พี่แต่ยังไงพี่ก็ประหยัดหน่อยนะจ้าน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตของเราสองคนนะไว้เราผ่อนบ้านจบเมื่อไหร่เราจะเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเอาไปลงทุนค้าขายกันนะจ๊ะพี่จ้าพี่จะรอน้องกลับมานะครับจ้าฉันน่าอยากกลับบ้านเรามากๆเลยเอ้ยพี่ถึงเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำงานแล้วนะเดี๋ยวสายจ้าไอ้พี่อันตื่นเดี๋ยวนี้นะ
มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่มาอะไรกันพี่ขายบ้านทำไมก็เงินมันไม่พอใช้อ่ะฉันก็ต้องขายบ้านเอาเงินมาใช้ดิวะฉันกะจะมาเซอร์ไพรส์พี่แต่นี่มาอะไรกันเงินที่ฉันส่งมาทุกเดือนพี่ไปใช้เลยหมดฉันก็ใช้จนหมดแล้วดิค่าใช้จ่ายฉันต้องเยอะแยะเงินแค่นั้นมันจะพอใช้อะไรอ่ะไม่พอใช้งั้นเหรอแล้วฉันเหนื่อยมาทั้งหมดเพื่ออะไรพี่หยันไหนพี่บอกว่าจะเก็บเงินที่ฉันส่งมาไว้ลงทุนค้าขายด้วยกันไงฉันอุตส่าห์ทนลำบากไปทำงานต่างประเทศบ้านพี่ก็ขายเงินที่ฉันส่งมาพี่ก็ใช้จนหมดพี่เอาเงินฉันคืนมาอย่างนี้นะพี่หยันเฮ้ยกูเธอมันโง่เองอะพี่หยันเอาเงินฉันคืนมาอย่างนี้นะเอาเงินฉันคืนมาเอาไปจะคืนมาพี่จ้าพี่เอาออกไปครับขอบคุณนะไปเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้แหละจ้าเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้น่าสงสารจังผู้หญิงคนนึงอ่ะทำไมต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยตั้งสติเลยนะแล้วก็มันจะผ่านไปนะสู้ๆนะยังไงอ่ะฉันต้องขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะที่มาก่อกวนที่นี่อ่ะจ้ะวีป่ะ